30เนาะกับการแสดงเทควันโดนั่นเองเนาะแต่ว่าสำหรับในตอนนี้ก็ถือว่าครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแสดงความสามารถพิเศษสำหรับทั้ง30หมายเลขเนาะทางผู้ชมเป็นเท่าไหร่กันแน่แต่ละคนออกมาล้วนแล้วแต่มีความสามารถความมั่นใจและก็เฮ็ดด้วยความเต็มที่อีหลีเนาะเจ้าก็เห็นได้ถึงความสามารถที่หลากหลายมีความแตกต่างกันไปบอกได้เลยว่านักอกนักใจแทนทางคณะกรรมการของพวกเขาเพราะว่า30หมายเลขได้มีความกระเกี่ยมความพร้อมมาแต่บ้านและฝากถึงท่านผู้ชมอีกกันอีกตื่นสำหรับผู้ใดที่ว่ารับชมอยู่ก็อย่าลืมห่วมสมห่วมเสียและเป็นกำลังใจให้กับทั้ง30หมายเลขสามารถซวยโหวตและก็ซวยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆอีกด้วยเจ้าและสิ่งที่สำคัญถ้าว่าอยากจะเสียน้องๆไปจนฮอดมือสุดท้ายในการประกวดเนาะอย่าลืมมาติดตามแฟนเพจของมิสลาวซึ่งเพิ่นจะมีกิจกรรมพิเศษต่างๆทางแฟนเพจให้ทุกคนได้ห่วมสมห่วมเสียน้องๆไปพร้อมๆกันเนาะแต่ว่าสำหรับในตอนนี้จะให้ทุกท่านได้มาพบกับน้องๆทั้ง30หมายเลขอีกครั้งหนึ่งทางด้านเชิงเวทีเนาะฉะนั้นในตอนนี้ขอเยนเซิร์นน้องๆอีกครั้งหนึ่งทางด้านเชิงเวทีเนาะขอเซิร์นและสำหรับในตอนนี้เนาะถ้าว่างานครั้งนี้ขาดสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีก็คงจะเกิดขึ้นบ่ได้ต้องขอขอบใจผู้สนับสนุนหลักของพวกเราเนาะบริษัทเบียร์ลาวจำกัดธนาคารพัฒนาลาว LDB Bank บริษัทปัญญาทรัพย์จำกัดเจ้าและพร้อมในกรณีต้องขอขอบใจกับทาง Diamond Sponsor ของพวกเราขอขอบใจการบินลาว Chinese Support Study Center หรือ CASCบริษัท 3S พัฒนาห้านคำภูวงนมดีหน้าผลิตภัณฑ์จิวยองลาวด็อกเตอร์ฟอร์แฮร์ทวิซับกลุ่ม For You Spa and Dental และสถาบันการเงินจุลภาคที่ฮับเงินฝากสายใหญ่สัมพันธ์เจ้าและนอกจากนี้ยังมี AIDC Group PPST Premium Industech Go Teddy Delivery บริษัทเจียลั่นพัฒนากสิกรรมจำกัดบริษัทยางกวงเจียลันพัฒนากสิกรรมลาวจำกัดผู้เดียวบริษัทยูนิเทคเฟรชแอนด์ฟาร์มบริษัทสแกนเนอร์อิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์เนชั่นแนลและพร้อมกันนี้ก็ยังมีมีเดียแอนด์พาร์ทเนอร์ขอขอบใจ The Icon Studio Action Pro Production Prime Hotel เพจมวนมวนดอทลามังคลาแกรนห้างขายยาโซกดีโอสดจิตที่ปรินติ้งสารภาพนครหลวง VTE9โฮมแฮมเมืองแท่ง LT คอมพิวเตอร์นิวเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์อินเทอร์เน็ตเครือข่ายลาวชลคมพร้อมเดียวกันนี้ยังมีคอสตูมแอนด์บิวตี้ขอขอบใจอามารินใหม่ลาวเดอะควีนเครื่องสำอางกามาร์ทห้องเสื้อปั่นมูลห้องเสื้อเอกโพไซนันทิดาผ้าใหม่เจ้าพร้อมด้วยแต่งเล็บงามๆโดย For You Beauty จำปาล้านสร้างคาวีเมคอัพจันสมภูผ้าใหม่และนี่ก็คือผู้เข้าประกวดทั้ง30หมายเลขในรอบนี้ถือว่าสำคัญที่สุดเนาะเพราะว่าจะเป็นการสะสมคะแนนไปจนฮอดรอบสุดท้ายในมื้อตัดสินก็คือวันที่25ธันวาปี2021ที่จะมาฮอดนี้มาร่วมเป็นกำลังใจและร่วมโหวตให้ครับผู้เข้าประกวดทั้ง30หมายเลขขอเสียงตบมือให้ดังอีกครั้งหนึ่งเจ้าและสำหรับท่านใดที่มักฮักหมายเลขใดและอยากจะเสียให้เขาครอบเลือกที่สุดแม้สามารถโหวตได้กับหมายเลขที่ท่านมักด้วยการโหวตผ่านทางเว็บไซต์วิธีโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนในการประกวดนางสาวลาว2021 1เข้าไปที่เว็บไซต์ votemisslaw.com 2เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Facebook 3เลือนหาหมายเลขที่ท่านต้องการโหวตแล้วกดปุ่มสีเหลืองและจะเห็นหมายเลขที่ท่านจะต้องการโหวต4สามารถโหวตฟรีได้1ครั้งต่อ1คะแนนโดยกดปุ่มฟรีที่เป็นดาวสีเขียว5ถ้าหากต้องการโหวตเพิ่มบ่จำกัดจำนวนครั้งสามารถเลือกโหวตได้โดยการมี5แพ็คเกจให้เลือกเมื่อกดแล้วท่านจะพบกับหน้าสำหรับค่าแพ็คเกจเจ้าโดยสามารถสำหรับผ่าน BCL1 1P
ดยการสแกน QR code เนาะหรือว่ากดปุ่มสำหรับเงินสีม่วงเพื่อว่าสำหรับผ่านแอป BCL1 ในโทรศัพท์มือถือได้แบบง่ายๆสะดวกสบายเลยและก็หมายเลขที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับรางวัลพิเศษก็คือรางวัลป๊อปปูล่าโหวตโดยมวลล่าและก็ยังจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าหอบ15คนสุดท้ายเพื่อสิงมงกุฎนางสาวลาวประจำปี2021น้ำอีกเนาะสามารถโหลดได้ตั้งแต่มือนี่เนาะสามารถโหวตได้เลยจนฮอดมือตัดสินก็คือมือบัญชีเสาหาธันวา2021ที่จะมาฮอดนี้เนาะและก็นอกจากนี้ผู้ที่ร่วมโหวตยังจะแรนดอมเป็นผู้โชคดีได้ครับรางวัลใหญ่นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือ Samsung 3รางวัลน้ำอีกเนาะที่โหวตกันเข้ามาหลายๆเพราะว่ายิงโหวตหลายยิงมีสิทธิ์หลายและรวมสมรวมเสียน้องๆได้ที่เพจของมิสลาวนางสาวลาวเจ้าไม่แล้วและอันดับต่อไปเพื่อให้งานของพวกเขานี้มีความหมายและความสำคัญยิ่งขึ้นพวกเขาขอเชิญบรรดาทางคณะกรรมการเจ้าเนาะในตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญทั้งประธานโครงการการประกวดนางสาวลาวถ่ายภาพทางด้านเชิงเวทีเนาะขอเรียนเชิญท่านคมปัญญาเพ็งวินัยยาประธานโครงการประกวดนางสาวลาวขอเรียนเชิญและพร้อมด้วยขอเรียนเชิญท่านพัฒนงลาศีห้องหัวหน้ากรมขบวนการสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวขอเรียนเชิญน้องขอเยินเซิร์นเจ้าดังเที่ยวหู้กันดีในระยะนี้ก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด19เพราะฉะนั้นจึงพวกเราจะได้มีการแบ่งในการถ่ายรูปรวมกับทางนักสาวลาว30หมายเลขต้องขอรบกวนคณะกรรมการของพวกเราเนมทางด้านหน้าสุดเลยเนาะเพราะว่าจะมีกล้องทางด้านกลางเนาะเป็นการเก็บภาพจินนึกในงานครั้งนี้เนาะและนี่ก็คือการไลฟ์สดเปิดโต๊ะผู้เข้าประกวดนางสาวลาวประจำปี2021ในปีนี้ถือว่ามาพร้อมกับความสวยสดงดงามเนาะของบรรดาน้องนางสาวทั้ง30หมายเลขและก็ที่สำคัญก็ถือได้ว่ามาพร้อมกับความสามารถเพิ่นบอกว่าแม่ยิ่งลาวบ่เพียงแต่จักงามเนาะทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่ากิริยามารยาทไหวพริบความสามารถมาด้วยความพร้อมอีหลีสำหรับในปีนี้เจ้าแม่แล้วแล้วพวกเขาต้องขอฝากย้ำกันอีกเติมสำหรับครอบนี้ก็ถือว่าเป็นครอบในการเปิดตัวและสำหรับท่านใดที่ว่ามากคักหมายเลขใดอยากจะเสียให้เข้าไปฮอบเล็กๆก็คือฮอบตัดสินในมือวันที่25ธันวาปี2021ก็อย่าลืมช่วยโหวตช่วยเชียร์น้องๆหมายเลขที่ทานมากได้เจ้าแล้วก็ต้องขอขอบใจกันอีกเติมกับท่านผู้ชมทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับชมและก็ต้องขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งกับทางห้างผ้าไหมโบฮานที่ได้สนับสนุนสุดงามๆให้กับน้องนางสาวของพวกเขาทั้ง30หมายเลขในฮอบทออิดในการเพื่อโตในมื้อนี้เจ้าขอขอบใจคณะประธานและก็คณะกรรมการเนาะเจ้าและขอเรียนเชิญคณะนางสาวลาวปี2020ขึ้นถ่ายภาพเนาะกับทางรุ่นน้องเนาะประจำปี2021เนาะขอเรียนเชิญเจ
้าและนี่ก็คือบรรดานางสาวลาวปี2020ซึ่งเอิ้นว่าเป็นรุ่นเอื้อยในปีผ่านมาที่ได้ผ่านการประกวดมาและได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในปีนี้จะแม่นผู้ใดนั้นก็ต้อง